สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยลมฟ้าอากาศกับเจ้าโอนัทอาภาผ่องทิพาพรนะคะวันพรุ่งนี้14กุมภาพันธ์เป็นวันว,เวนาเลนไทน์ที่ร้อนรุ่มจริงๆค่ะ หมายถึงสภาพอากาศนะคะที่ร้อนเพราะมวลความเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วง1-2วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนกําลังลงไปแล้วค่ะซึ่งเป็นความเย็นครั้งสุดท้ายของรอบนี้ทําให้อากาศร้อนขึ้นทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงกลางวันนะคะพรุ่งนี้กาญจนบุรีเนี่ยร้อนสูงสุดแตะถึง36หกองศาเลยทีเดียวค่ะแดดแรงมากส่วนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลอย่างปทุมธานีเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าค่ะอุณหภูมิสูงสุดพรุ่งนี้อยู่ที่ 32-34ถึงองศาสุพรรณบุรีกับประยองเนี่ยช่วงเช้าเช้าอย่างโชคดีอากาศยังสบายๆนะคะแต่พอสายหน่อยเท่านั้นแหละอากาศร้อนไม่แพ้กันเลยสูงสุดระหว่างวัน31-35ถึงองศาค่ะ ส่วนภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังอ่อนลงทําให้ฝนในพื้นที่เนี่ยก็ลดลงด้วยส่วนมากมีโอกาสเจอฝนใน6จังหวัดนี้ค่ะส่วนทะเลนะคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวังเพราะว่าจุดไหนที่มีฝนเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ ในภาคเหนือกับภาคอีสานแม้ว่าช่วงกลางวันเนี่ยจะร้อนไม่แพ้ภาคอื่นแต่ช่วงเช้าเโดยเฉพาะตอนบนของประเทศเช้นที่แม่้อนกับจังหวัดเลยเนี่ยช่วงเช้าๆยังได้สัมผัสอากาศเย็นอยู่บ้างนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-17องศาเท่านั้นค่ะไปตรวจสอบเป็นรายจังหวัดกันอีกสักหน่อยนะคะภาคเหนือตอนบนเช้าเอากาศเย็นแต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็อากาศร้อน34องศาค่ะ ส่วนพื้นที่บริเวณทนวันพรุ่งนี้แดดแรงอากาศร้อนค่ะร้อนสูงสุดอยู่ที่32 3 4ถึง34องศาค่ะวันพรุ่งนี้นะคะใครหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักอยู่นะคะอาจจะหาเป็นสิ่งนี้ก็ได้ค่ะนี่ กันก็ได้เพิ่มออกซิเจนให้กับโรคของเราค่ะรักกันแล้วทั้งทีนะคะชวนกันมารักโลกด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ